จัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทางกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับของรายการนะครับเปิดสายนะฮะ026786761ครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับและย้ำนิดนึงครับวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับกล้องซูมมานิดนึงจะสัมมนานะครับผมพูดเองนะครับผมคิดว่าตอนนั้นทิศทางตลาดคงมีการตัดสินในระดับหนึ่งละจัดที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดุพีครับท่านที่สนใจก็โทรไปสอบถามที่เบอร์08178388880826684954นะครับหรือจองทางเว็บไซต์ ekinvestment.com ก็ได้วันเสาร์ที่2 9โมงเช้าครับสายมันรออยู่แล้วครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ว่ามาเลยครับอยากทราบแนวรับแนวต้านของซิมแล้วก็เปิ้ลค่ะซิมกับอะไรนะฮะเปิ้ลค่ะเปิ้ลนะฮะโอเคครับ PLE ครับขอบคุณค่ะดูกราฟเลยนะฮะเอาซิมก่อนนะฮะซิมแนวรับอาจจะ80ตังค์นะฮะเพราะว่าโลเดิมมันอยู่ประมาณ95ตังค์แล้วหลุดลงมาแนวต้านอยู่95ตังค์เนี่ยครับ PLE รับเหมานะฮะแนวรับอยู่บาท30แนวต้านอยู่ประมาณบาท60ต้นๆครับ026786761นะครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญครับส่วนข่าวอื่นๆผมคิดว่าคงยังไม่ได้มีประเด็นมากพรุ่งนี้ผมยังคิดว่าเผลอๆพรุ่งนี้อาจจะมีการเล่นชี้นำวันศุกร์ก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจคือหุ้นมักจะเป็นอย่างเงี้ยฮะชอบคาดการณ์กันก่อนนะครับถ้ามีการคาดการณ์กันก่อนเนี่ยราคาหุ้นก็จะมีการเล่นข่าวก่อนแต่ถามว่าผลทางการเมืองผมเคยเล่าให้ฟังแล้วมันไม่ได้เยอะหรอกฮะนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับจะถามแนวรับแนวต้านซุปเปอร์บล็อกกับนวรัตน์ค่ะได้ครับดูกราฟเลยนะฮะซุปเปอร์บล็อกแนวรับอยู่บาท28ดูกราฟหน่อยฮะแนวรับอยู่บาท28แนวต้านบาท40ครับส่วนนวรัตน์นะครับแนวรับอยู่บาท15แนวต้านอยู่บาท25ครับเอาละครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ